สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ชิต้านะคะก็มารีวิวตัวนี้นะคะครีมรองพื้นตัวนี้นะคะหัวเห็ดเนาะวันนี้ก็จะมาจับเซตแต่งคู่กันกับเซตแอชโดตัวนี้นะคะเป็นของ DNM ค่ะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะอ่ะเปิดเลยตลับของเขานะคะหมุนออกมาแล้วข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบมีรูๆอย่างนี้แล้วก็มันพอกดลงไปก็จะมีตัวเนื้อครีมออกมาแบบนี้นะคะปลายไปที่หน้าซะเลยเริ่มกันเลยนะคะครีมลงพื้นแล้วแก้มเลยอ่ะลงเลยเนื้อครีมของเขานะคะก็จะเป็นอย่างนี้พอเกลี่ยไปแล้วก็บางเบาเลยเนาะรับรองหน้าไม่โป๊ะเนียนเลยอ่ะเนียนกลืนเลยปกปิดได้ดีนะคะในระดับหนึ่งเลยแหละเล็มลงที่คอด้วยนะคะที่หูเนาะก็มีความเนียนเนาะผ่านกระจกนิดนึงทีนี้เราก็มาไฮไลท์เชดดิ้งกันนะคะด้วยคอนซีลเลอร์แบบเป็นหลุมๆแบบนี้เป็นแบบเป็นเนื้อครีมนะทุกทีก็จะใช้เป็นแบบแท่งเนาะคราวนี้ก็จะใช้เป็นแบบนี้บ้างเราก็มาเพิ่มความสว่างในส่วนที่เราต้องการไฮไลท์ให้หน้าผากดูสว่างสวยหน่อยแล้วก็ทำแสงให้กับตรงดั้งเรานี้แล้วก็ลบรอยร่องแก้มใต้ตาใครมีตีนกาก็โบกไปนะคะใต้ตาค้ำตีนกาเนาะก็เพิ่มคางให้ดูพุ่งๆนิดหนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาเพิ่มส่วนที่เป็นเชดดิ้งนะคะก็คือใช้สีเข้มนะคะอย่างเช่นเราอยากจะลบหน้าผากเราให้มันดูแคบลงอย่างนี้สร้างแสงให้ดูกรอบหน้าเล็กลงชัดขึ้นหน้าเรียวขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมจากที่หน้าผากกว้างๆมันก็จะดูหลอกตาว่ามันดูแคบลงแล้วเราก็มาไล่ดั้งอย่างนี้ข้างๆนะคะเพื่อที่จะทำให้หน้าดูมิติดูจมูกพุ่งๆพุ่งยังแล้วก็ปาดไปที่ข้างแก้มเพื่อทำให้หน้าดูเรียวขึ้นสร้างเงาเนาะหน้าดูเล็กยังดูเล็กลงนิดนึงคือมันมืดด้านนี้มันดูมืดขึ้นมันเลยทำหลอกตาว่าหน้าเรียวแต่จริงๆเราก็เท่าเดิมนะ ใช้สีเนาะเป็นการใช้สีสร้างเงาเห็นไหมมันก็ดูเหมือนแบบว่าหน้าเรียวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเวลาถ่ายรูปมามันก็จะดูกรอบหน้าชัดขึ้นดูหน้าเร็วขึ้นอ่ะเราก็มาลงแป้งกันอ
ียนคิ้วกันนะคะเติมเนาะเติมคิ้วเขียนไปบ้างแล้วนะคะเส้นมันจะเล็กแล้วก็กันน้ำด้วยสำหรับรุ่นนี้นะแล้วก็ในส่วนของหัวคิ้วนะคะก็จะใช้สีฝุ่นลงที่บริเวณหัวคิ้วค่ะจะได้ดูฟุ้งๆนิดนึงน่าจะได้ดูไม่ดุก็คือใช้สีฝุ่นที่บริเวณหัวคิ้วนะคะแล้วก็มาปัดแก้มกันนะเดี๋ยวจะแต่งโทนชมพูเอ้ยแต่งโทนม่วงก็ใช้สีชมพูนะปัดแก้มแบบนี้ทีนี้ก็มาแต่งตากันนะคะตัวนี้นะคะเป็นของ D&M นะคะสีก็เยอะมากเลยทีเดียวเยอะอะเยอะมากไม่ได้นับเลยกี่สีนะอ่ะเรามาลงรองพื้นกันด้วยสีขาวแล้วกันนะคะที่ปึกตาลงสีขาวเสร็จแล้วอันนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็มาลงสีฟ้าฟ้าบางเบามากแต่ก็สวยอยู่นะเบาๆค่ะหวานๆเสร็จแล้วก็มาต่อสีม่วงนี้โอ้ว้าวสวยอ่ะเออลงแค่นี้ก็สวยแล้วเดี๋ยวขอใช้ปุกกันเล็กนิดนึงไหลไปที่ใต้ตานิดนึงสีม่วงตอนแรกกะว่าจะใช้อันนี้ด้วยตัวนี้เป็นสีเมทัลลิกแต่จริงๆมันสวยแล้วนะเติมสักนิดก็ได้แตะเอาแล้วกันเนาะไม่ต้องเยอะหรือใช้นิ้วเกลี่ยช่วยเขาก็จะมีความเหลือบๆวาวๆแต่จริงๆสีที่ใช้อยู่ก็สวยอยู่แล้วนะคะทาสีปากก้านอันนี้นะคะเป็นลิปจิ้มจุ่มของฮูด้านะชอบนะอันนี้กันสีกันแบบหวานกำลังดีพอดีเลยไม่เยอะไปไม่น้อยไปแล้วก็เป็นลิปแบบจุกไม่หลุดอ่ะสวยงามหวานยัง นะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะพิชิตาจับคู่แต่งหน้าน้องโดยเอาตัวนี้ลิปพูดผิดรองพื้นนะคะหัวเห็ดตัวนี้นะแล้วก็มาแต่งคู่กันกับเซต D&M ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะมีทั้งหมด72สีสีข้างในของเขานะคะก็เยอะจริงๆเยอะมากๆนะสามารถแต่งหน้าได้หลายโทนสีมากเลยคุ้มค่าจริงๆนะคะโอเคก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะก็สำหรับคนที่สนใจรองพื้นหัวเห็ดตัวนี้นะคะพิชิตาใช้เบอร์02นะคะเบอร์02เป็นสำหรับสาวผิวขาวนะคะขาวโทนขาวขาวเหลืองขาวชมพูได้หมดส่วนเบอร์01นะคะก็จะเป็นเบอร์สำหรับสาวผิวสีนะคะใช้แล้วก็ผิวก็จะเนียนขึ้นเนียนดีด้วยก็อยู่ติดทนตลอดทั้งวันด้วยนะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆสำหรับสาวๆก็มีสาวๆหลายท่านที่สั่งซื้อไปเยอะหลายคนนะคะแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำกันก็หลายคนนะคะก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะ
ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะชอบไม่ชอบยังไงก็บอกอยากให้รีวิวอะไรก็บอกนะคะสำหรับคลิปนี้พิชิต้าก็ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ